เศรษฐกิจจีนมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแหละผมว่าช่วงก่อนก็มีคนบอกที่จริงมันเป็น10ปีแล้วก็ไม่เคยมีคนบอกว่าไปดูคอนโดมันก็เหมือนเก็งกำไรซะเยอะมันแบบว่ามันไม่ได้มีคนอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคอนโดมันก็มีคนอยู่เท่าไหร่ไอ้การผลิตเหล็กเส้นการผลิตอะไรต่างๆก็มันก็เคยมีปัญหามีข่าวว่าก็คือแบบเนื่องมันเป็นโรงงานของรัฐใช่ป่ะมันเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็ปั๊มจำนวนการผลิตเพื่อให้ดูว่า GDP เนี่ยมันสูงแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยมันผลิตเหลือใช้เกินใช้อะไรเงี้ยผมว่าความเป็นแผลตัวนี้ของเศรษฐกิจจีนมันกำลังปะทุไงเพราะช่วงที่มันเศรษฐกิจตกจากโควิดจากอะไรมาเนี่ยแต่ว่ามันปะทุแค่ไหนเนี่ยมันเดี๋ยวต้องดูต่อเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะเดี๋ยวพี่ถึกเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่แต่ว่าผมอาจจะไม่เชื่อผมอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจีนแม่งก็เมเนจได้แค่แบบสแต็กเนชั่นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับว่าอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูมากแต่ไม่เจ๊งหรอกอาจารย์จะมาถึงว่าจีนอ่ะมันตั้งแต่มันเปิดประเทศใช่ป่ะมันกี่ปีเองยุคตั้งเสี่ยผิงมาเนี่ยมันประมาณสักไม่ถึง40ปีเองใช่ป่ะแล้วมันก็โตพรวดพรวดใช่ป่ะไอการโตพรวดพราดของมันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่โต10 กว่า 10 กว่ามาตลอดแล้วช่วงนี้มันเริ่มลดลงแล้วมันนิ่งแล้วมันก็จะไปอยู่ระดับเนี้ยอยู่ระดับต่ำ10-5% อะไรต่างเนี้ยอันนี้ผมว่ามันจะผุดอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาอีกหลายอย่างนะมันจะไม่จบไงคือที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าไอ้ตัวเลขของการโตเนี่ยมันไปกบปัญหาภายในของจีนไว้ไม่ต้องพูดถึงปัญหาการเมืองนะผมว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันเป็นเศรษฐกิจโดยรัฐกระตุ้นรัฐแรงหนาเนี่ยรัฐไปผลักให้มันเกิดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอมันไม่ได้เรียกว่าฟองสบู่แตกไม่ได้บอกว่าหายนะแต่หมายถึงว่าพอมันลดลงแล้วลงก็ลงมาสู่ความเป็นจริงอ่ะมันจะมีปัญหาตัวนี้แต่เรากำลังใช้กรอบวิธีคิดที่เชื่อว่าเศรษฐกิจถ้าตกต่ำจะนำไปสู่ภาวะปัญหาทางการเมืองนะซึ่งอาจจะไม่จริงในจีนก็ได้อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ผมคิดว่ามันจะมีปัญหาทางการเมืองเพิ่มขึ้นมันไม่ได้บอกว่าถึงขนาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ว่าปัญหาทางการเมืองมันน่าจะมากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นภาวะที่แบบไอ้คนจีนรุ่นใหม่เริ่มมันก็เริ่มเบื่อเริ่มไม่อดทนเริ่มอะไรเนี่ยมันก็มีแต่มันเป็นทั้งโลกแหละแล้วจีนมันก็มีความรู้สึกมันก็มีภาวะอย่างนี้อยู่มันมีรายงานทั้งเรื่องที่แบบว่าแต่ก่อนคนจีนเชื่อในการทำงานหนักประสบความสำเร็จใช่ป่ะคนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็บอกว่าไม่มีอ่ะมันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แบบนั้นแล้วบางอันก็บอกว่าจริงๆคนจีนรุ่นใหม่มันอยากมาอยู่เมืองไทยนะอย่างนั้นมันมีเสรีภาพมากกว่าอะไรเงี้ยเออเคยเห็นคลิปเหมือนกันแถวบ้านชูวัดนี่แหละที่แม่งแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเป็นคนจีนมาอยู่เมืองไทยก็สั่งแก๊ปจีนไปเรื่อยๆได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างมีตำรวจเปิดประตูให้ด้วย